กลับมาช่วงนี้เนี่ยพาไปดูวงการสงฆ์ครับวงการผ้าเหลืองไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีข่าวคราวที่เป็นเรื่องราวที่มันไม่ดีอ่ะเกิดขึ้นทุกวันเลยนะครับมีให้เราได้นำเสนอทุกวันวันนี้มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกพระสงฆ์โอ้โหไม่รู้ไปเมาอีท่าไหนมาเมาแอหลับฟุบคารถเจ้าหน้าที่ต้องไปลากตัวลงมาแล้วก็เอาตัวไปสึกส่วนอีกเหตุการณ์นึงครับเป็นเรื่องของยาเสพติดเสพยาเสพติดไม่พอครับพระสงฆ์รูปนี้ยังกลายเป็นหัวขโมยลักทรัพย์ในวัดอีกด้วยครับเหตุการณ์นี้คือหมดสติครับเรียกว่าเมาแอไม่รู้ตัวไม่ได้สติเลยครับนี่คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างภูเขียวต้องเข้าไปพยุงตัวชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระเนี่ยครับสวมจีวรนะครับอยู่ในสภาพไม่ได้สติหลังจากที่ขับรถแล้วไปจอดนอนอยู่ที่หน้าร้านค้าขายพริกหอมกระเทียมครับที่บ้านโอโลที่ตำบลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยตรวจสอบพบว่าในรถเป็นพระสงฆ์แล้วอยู่ในอาการมึนเมาครับมีการร้องโวกเวกโวยวายเสียงดังด้วยครับก่อนที่จะหลับอยู่บนเบาะคนขับนั่นแหละครับลักษณะการหลับก็คือฟุบลงไปเลยครับหน้าเนี่ยฟุบคาอยู่กับพวงมาลัยก็คงจะเมาเต็มที่นะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบในรถยังมีขวดเหล้าอยู่เลยครับขวดเหล้าหล่นอยู่บริเวณที่วางเท้าข้างๆคนขับเจ้าหน้าที่ก็ปลุกให้ตื่นแต่ก็ยังไม่ได้สติครับทีนี้ก็สอบถามได้ความอย่างนี้ครับพระรูปนี้ไปดื่มสุรามาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะขับรถนะครับขับรถกลับก็ขับรถมาจอดนอนหลับอยู่ที่จุดนี้ครับไม่รู้ว่าจะตั้งใจเดินทางไปไหนจุดหมายปลายทางคือที่ไหนตำรวจสภ.ภูเขียวและอาสากู้ภัยครับก็ช่วยกันนำตัวขึ้นท้ายรถสายตรวจเนี่ยครับพาไปที่โรงพักก็ต้องรอให้สางเมาก่อนนะครับต้องรอให้ได้สติดึงสติกลับมาให้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะพาตัวไปให้กับเจ้าคณะอำเภอภูเขียวทำการสึกต่อไปเพราะว่าลักษณะแบบนี้ชัดเจนครับกระทำผิดกฎวินัยสงฆ์ขั้นร้ายแรงนะฮะไปดื่มสุราแล้วก็เมาขนาดนี้กฎวินัยสงฆ์เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเรื่องของการดื่มสุราก็เป็นข้อหนึ่งนะครับกฎวินัยสงฆ์แล้วก็ผิดกฎหมายต่างหากใช่กฎหมายนี่คือเมาแล้วขับด้วยก็ต้องโดนไปด้วยนะเอาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่วัดราชศรัทธาครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในกุฏิพระครูวัชรธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดครับจับภาพคนร้ายลักลอบเข้าไปลักทรัพย์ช่วงวันที่16มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ก่อเหตุครับคือพระพิริยะเป็นพระลูกวัดวัดนาคอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีและเคยเป็นพระลูกวัดแห่งนี้ครับก่อนที่จะย้ายจากวัดนี้ไปอยู่ที่วัดนาคครับโดยพระพิริยะยอมรับว่าตนเองก่อเหตุจริงๆครับโดยยึดของกลางมาเนี่ยเป็นพระเครื่องมีทั้งแบบเหรียญและแบบพิมพ์รวมแล้ว86องค์ครับมีนาฬิกาอีก1เรือนมีเงินสดกว่า 6,000 บาทมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารต่างๆรวมมูลค่าแล้วเนี่ยประมาณ1ล้านบาทครับตำรวจได้นำตัวพระพิริยะไปสึกนะครับแล้วก็นำแผนไปชี้จุดเกิดเหตุโดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยนะครับพบว่าอดีตพระพิริยะหรือว่านายพิริยะคนนี้เนี่ยเคยถูกจับกุมในคดีลักทรัพย์ที่จังหวัดนครปฐมมาแล้ว2ครั้งถูกลงโทษคือจำคุก3ปีแล้วเมื่อพ้นโทษครับออกจากเรือนจำก็ไปบวชที่วัดราชศรัทธาคือวัดที่เขาไปขโมยของเนี่ยครับไปบวชที่วัดราชศรัทธาก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยนะครับแล้วก็ตนเองก็คุ้นเคยกับสถานที่ในวัดอย่างดีครับสุดท้ายก็ย้อนกลับมาก่อเหตุแล้วก็ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าจากการตรวจปัสสาวะยังพบมีสารเสพติดอีกด้วยนะครับปัสสาวะเป็นสีม่วงก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะครับนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับปราบปรามให้เรียบร้อยครับศาสนาจะได้ไม่มีคนที่มาทำให้แปดเปื้อนนะครับ